บวยเชทวุฒิน้อมรับคำวิจารณ์ขอจังหวัดจันทบุรีตรงนี้แต่อยากถามกลับตรงๆว่าเจอแฟนนางงามวิจารณ์อย่างหนัก กับการทำหน้าที่พิธีกรของบวยเชฐวุฒิวัชรคุณได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรบนเวทีการประกวดรอบตัดสินของมิสแกรนสามจังหวัดชายแดนใต้2023เวทีที่เฟ้นหาสาวงามที่จะมาเป็นตัวแทนหลังเจ้าตัวประกาศกลางเวทีขณะที่กำลังมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้ประกวดทั้ง5คนด้วยอารมณ์ขันว่าเป็นการมอบช่อดอกไม้แบบสังฆทานรวมทั้งการทำหน้าที่ในบางช่วงบางตอนที่ดูเล่นจนเกินไป ผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงพิธีกรชื่อดังถามเรื่องกระแสดราม่าดังกล่าวโดยเจ้าตัวเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวว่า ตอนนั้นช่อดอกไม้มาไม่ทันแล้วก็มีไฟดับกลางรายการใครที่ดูไลฟ์อยู่จะเห็นว่าไลฟ์มันตัดทุกอย่างช้าไปหมดแล้วเขาก็ต้องการเร่งให้เร็วขึ้นขนาดที่งานก็เร่งแต่เราต้องดูแลงานบนเวทีอยู่คนเดียวเสร็จเรียบร้อยดอกไม้เขาเตรียมไม่ทันคือตอนนั้นบนเวทีมีอยู่ประมาณ5คนแต่ดอกไม้มีอยู่สองช่อแล้วเป็นเหตุการณ์สดจะให้บอกว่ารอดอกไม้ไม่ได้คือจะให้ดอกไม้แค่สองคนอีกสามคนไม่ให้ไม่ได้ อยากให้ไปฟังในไลฟ์ผมพูดว่าอ่าเงินจับแบบสังคทานนะครับเท่ากับว่าได้ทุกคนเดี๋ยวลงมาจะได้ช่อดอกไม้กลับบ้านทุกคนเป็นคำพูดที่เรียบง่ายมากและคำว่าสังคทานไม่สมควรอย่างไรเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าไหม ไม่เป็นไรน้อมรับแบบนั้นเพราะว่าตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วแล้วแต่จะยังไงก็ได้เราแค่รู้สึกว่าดอกไม้มีแค่สองช่อแล้วนางงามมีห้าคนบนเวทีเราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะว่ามันเป็นรายการสดผมเองก็รู้ว่าเราไม่ได้พูดหยาบดูมวลรวมทั้งหมดก่อนบางทีคำถามนางงามเป็นคำถาม LGBT มันยากมากเราก็ยังช่วยส่งเสริมในการตอบของเขาคือคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบ ผมเข้าใจแต่หน้างานผมทำเต็มที่แล้วอดีที่สุดแล้วนงไม่ว่าทำไมทัวมาลงไม่เป็นไรครับเขาสนใจผมก็ขอบคุณครับผมขอถามกลับว่าคำว่าสังคทานมันร้ายแรงมากไหมถ้ามันร้ายแรงผมก็ขอโทษขอจังหวัดจันทบุรีที่ผมไม่ต้องจังหวัดจันทบุรีที่ใครต่อไปจะระวังมากกว่านี้ ผมรู้สึกว่าเราทำเต็มที่ไม่ได้ไปบูลลี่ใครไม่ได้ภาพพิมพ์ใครดูภาพรวมของงานทำการบ้านมาคือวันนี้ใครที่คิดว่ามันผิดก็ยอมรับผิดไม่ได้แก้ตัวด้วยจริงๆเป็นพิธีกรนางงามมาหลายเวทีแล้วใช่ไหม ผมเป็นพิธีกรนางงามมาหลายเวทีมากแต่ผมเข้าใจว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรก็เป็นดราม่าได้จริงๆเราก็ระวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วและก็ต้องย้อนไปถามว่าคำว่าสังฆทานมันผิดหลักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าประเด็นที่ผมต้องการที่จะสื่อสารคือตอนนั้นดอกไม้มีแค่สองช่อกับนางงามห้าคนผมก็เลยตัดสินใจว่าผู้ชายไม่ต้องขึ้นแล้วมอบทีเดียว แต่ในเมื่อเขาต้องการจะมอบทั้งสองช่อเราก็แยกเป็นทางด้านซ้ายและขวาเท่านั้นเองมาถึงวันนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างทำรายการสารพันมบอแล้วก็มีงานละครครับ